ูดี้ความรู้สึกที่ทุกวินาทีเนี่ยมันบีบคั้นมากเลยนะความรู้สึกตรงนี้มันส่งผลกระทบต่องานแล้วไหมส่งผลกระทบเลยโดนปลดเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงฆ่าตัวตายสวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกัน2ปี3ปีสินานแล้วเนาะนานแล้วจะไม่ได้ดีใจจังเลยได้ไม่เจอยังเด็กเสมอก็อย่างที่บอกว่าออกกำลังกายนอนดีเมื่อกี้ก่อนที่เราได้ถ่ายทำก็พูดถึงเรื่องการนอนเนาะใช่แล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทำอะไรบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็ทำก็ยังมีงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะรับละครน้อยลงนะคะเพราะว่าการที่เราเล่นละครเนี่ยมันทำให้เราอ่ะคือนอนกับตื่นไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะก็เลยงดงานตรงนั้นไปแล้วก็หันมาทำงานออนไลน์ตอนนี้ทำเพจเกี่ยวกับแต่งบ้านเกี่ยวกับการแบบไปตกแต่งบ้านรีโนเวทอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่งบ้านรีโนเวทบ้านก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขใช่ใช่มีความสุขเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเหมือนพอเราเป็นเจ้านายตัวเองมันคือช่องของเราเอง มันทำให้เรากำหนดเวลาทำงานเองได้ใช่ใช่อันนี้พี่ว่าเป็นข้อดีของการทำช่องตัวเองเนาะใช่อันนี้คือแฮปปี้สุดๆเลยเนี่ยเราพูดเองว่าเราแฮปปี้มากตอนนี้แต่ทำไมสุดท้ายวันนี้เราถึงมานั่งภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความซึมเศร้ามันเป็นอดีตที่เคยผ่านมาค่ะมันเริ่มจากการที่คือพอเราทำงานในวงการบันเทิงมาสักพักนึงอ่ะงานเราดีมากช่วงนั้นงานคือเยอะมากเยอะแบบทำงานอาทิตย์นึง 5-7 วันตลอดเวลาเป็นงานเยอะนะเป็นเวลาต่อเนื่องกันแบบไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีที่ทำอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยคือแปลกใจมากว่าทำไมมันเหมือนแบบใจมันเหมือนมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่งานดีงานเยอะรายได้โอเคน่าจะมีความสุขแต่การว่าเราทุกวันจริงๆแปลกมากตอนนั้นอ่ะไม่รู้สาเหตุแล้วก็แบบเราทำงานตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้พักนั่นคือ1แล้วก็2อันนี้คือเพิ่งมารู้ทีหลังเพิ่งมาแบบค้นเจอตัวเองทีหลังการที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเหมือนใจเราอ่ะมันเต็มไปด้วยความทะยานอยากตลอดเวลาคือสมมติว่าตอนแรกตอนที่เริ่มเข้าวงการมาเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราคิดว่าเนี่ยถ้าเราทำได้ถึงเนี้ยได้เล่นละครสักเรื่องแฮปปี้ละพอเราไปเล่นละครสักเรื่องปุ๊บหลังจากนั้นน่ะเราก็จะเห็นแบบคนอื่นที่เขาได้งานอื่นเราก็จะรู้สึกว่าอยากได้งานนั้นบ้างอ่ะจากที่จุดแรกเราก็พยายามที่จะแบบพาตัวเองไปอีกจุดนึงพอเราไปถึงจุดนี้ละเราคิดว่าถ้าเราถึงจุดนี้ละเราพอแล้วเราแฮปปี้ละปรากฏว่ามันก็ไม่มองคนที่อยู่จุดที่สูงขึ้นไปอีกอ่ะเป้ามันเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่หลังจากวันนั้นที่เราเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขทำไงต่อยังไม่ทำอะไรเพราะไม่รู้จะทำยังไงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนานไหมแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นความทุกข์ในแบบที่ยังทนได้แล้วก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครเพราะว่ายังไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่รู้จะไปบอกใครได้ยังไงแล้วไม่ไปหา ถามเพื่อนหาหมอหรือว่าปรึกษาใครอะไรยังไงเลยคือถ้าถามโบตอนนั้นโบไม่สามารถสรุปตัวเองได้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นฉันทุกข์เพราะสิ่งนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันทุกข์เพราะอะไรเป็นอย่างเงี้ยก็เกือบทั้งชีวิตในวงการอะทั้งชีวิตในวงการเกือบจริงเหรอนานมากนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตอนนอนพอหลับมาแล้วไม่รู้เรื่องแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันเข้ามาเลยอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมแล้วอย่างนั้นอะทั้งวันความรู้สึกตรงนี้มันส่งผลกระทบต่องานแล้วไหมส่งผลกระทบเลยโดนปลดโดนปลดใช่ไปบอกเขาเหรอเขาเลยไม่บอกไม่บอกด้วยไม่บอกใครไม่บอกว่าฉันแบบมีความซึมเศร้าไม่บอกตอนนั้นจำได้โดนน่าจะ2รายการแต่ไอรายการที่จำได้เนี่ยคือเป็นรายการไปได้เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวก็ไปล่องเรืออยู่กลางทะเลซิมิลันสวยมากภูเขาน้ำทะเลสีเขียวขึ้นเรือแล้วก็นั่งซึมแล้วก็พอเขาจะให้ถ่ายเอาสคริปต์มาดูแล้วก็แล้วก็นั่งซึมทีมงานก็จะชวนเรามากินข้าวอ่ะนึกออกปะเขาก็จะพักผ่อนกินคุยเล่นสนุกสนานเราก็ไม่ไปเราก็อาบน้ำแล้วก็น้ำตาก็ไหลแล้วก็ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำแล้วก็ซุดตัวลงเหมือนใน MV ซุดตัวลงคุกเข่าแล้วก็น้ำจากฝักบัวก็ลงโมเมนต์นี้จำได้แต่ตอนนั้นรู้ตัวว่าดราม่าอยู่หรือว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันรู้ตัวว่าดราม่าแต่หยุดตัวเองไม่ได้คือมันทุกข์มากเลยอ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันหนักขนาดไหนตอนนั้นพี่วูดดี้ความรู้สึกที่ทุกวินาทีเนี่ยมันบีบคั้นมากเลยนะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆอยู่เป็นปีๆอ่ะมันมีโมเมนต์ที่เราอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมคนถ
ึงฆ่าตัวตายทำไมคนคนหนึ่งถึงคิดว่าจะจบชีวิตตัวเองแล้วมีความสุขกว่าการมีชีวิตอยู่อย่าบอกนะว่าโบอี้เคยคิดเรื่องนี้ด้วยคือรู้สึกว่าอยากจบอยากหายไปเลยเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าทำไมแบบแล้วมันเป็นวินาทีก้ำกึ่ง มันเป็นวินาทีก้ำกึ่งที่แบบว่าเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงกระโดดน้ำได้ในเสี้ยววินาทีปุ๊บเดียวอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เวลาเราดูข่าวเราไม่เข้าใจเนอะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดได้แต่พอเรามาเจอเองอะทุกวินาทีไม่ใช่นาทีด้วยนะวินาทีของชีวิตโบพยายามที่จะหาทางหนีไปจากมันด้วยนะ อย่างเช่นปกติโบไม่ดื่มแอลกอฮอล์เอาคงเห็นคนเป็นทุกข์เขาไปปาร์ตี้กันเว้ยเขาไปเมาหูหลองบ้างเป็นยังไงล่ะพยายามกินจนไปถึงที่จุดที่จะเมาที่สุดอ่ะไม่เห็นลืมเลยณจังหวะที่เมาก็ยังทุกข์อยู่ดีงงมากแล้วลองวิธีไหนอีกไปเที่ยวแล้วเป็นยังไงดีไหมความทุกข์ไม่ตามไปไหมจำได้เลยว่าตอนนั้นไปยืนอยู่ที่หอคอยที่เมืองปรางสวยมากสวยมากเป็นใครยืนตรงนั้นก็ต้องมีความสุขกับณปัจจุบันตอนนี้สวยมากบรรยากาศดีมากอากาศหนาวลมเย็นพระอาทิตย์ตกทุกอย่างคือสวยมากแต่ใจบีบคั้นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบมันไม่หายวะหลังจากนั้นอะไรต่อหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็ชวนมาปฏิบัติธรรมซึ่งก็เพียรชวนอยู่เป็นปีแต่เราก็ไม่ไปเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้จนสุดท้ายละมันลองวิธีมาทุกวิธีละเดี๋ยวก่อนนะไปหาหมอหรือยังกินยาหรือยังคือต้องเรียกว่าในยุคนั้นนะคำว่าโรคซึมเศร้าอ่ะมันยังไม่ได้เป็นคำที่กว้างขวางในเมืองไทยหรือคนยอมรับได้ว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคือสมัยก่อนมันเป็นแบบว่าถ้าใครเป็นซึมเศร้านี่คือแปลกประหลาดมากมีช่วงหนึ่งถูกปะใช่แล้วก็เราไม่มีความรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไปหาหมอได้ตอนนั้นไม่คิดว่าหมอจะช่วยได้ใช่จนถึงวันนี้หลายคนก็ยังคิดอย่างนั้นนะก็เป็นไปได้คิดว่าหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครแล้วไม่คิดว่าการหาหมอเป็นทางเลือกหรือว่าไม่คิดว่าการบอกกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารักเป็นทางเลือกเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าบอกกับเพื่อนหรือคนรักเขาจะแบบมองเราหรือว่าตัดสินเราว่าเราเฮ้ยไม่ปกติหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดแบบโบวี่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรใดๆไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวใช่แต่ว่าหายเลยหายแบบ completely gone แล้วก็ได้วิทยายุทธมาเหมือนเราไปฝึกที่แบบเทือกเขาเหลียงซานนะคะลองเล่าให้ฟัง มันดูน่าสนใจมากเลยครับหายแบบcompletely gone มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสกิลหนึ่งเหมือนกับพี่วูดดี้อยากมีร่างกายที่แข็งแรงอยากมีซิกแพคโดยที่พี่ต้องมีเทรนเนอร์ถูกปะเล่นเองก็อาจจะมึนได้ช่วงแรกมันต้องมีเทรนเนอร์ชี้นำให้เราทำให้ถูกต้องแล้วพอทำซ้ำๆมันก็แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันก็มาซิกแพคมันก็มาจิตก็เหมือนกันมันคือสกิลอย่างหนึ่งในการออกกำลังจิตอันนี้เล่าแบบหลักการง่ายๆว่ามันฝึกยังไงเขาจะมีจุดให้โฟกัสอยู่จุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันท้องพองยุบลมหายใจให้เราโฟกัสอยู่ที่จุดนี้แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วว่าในการโฟกัสเรานิ่งไม่ได้ตลอดหรอกสักพักความคิดมันก็จะมาเช่นตอนนั้นเป็นทุกข์สักพักความทุกข์ก็จะมาแต่พอความทุกข์มาปุ๊บแล้วเรารู้ตัวปั๊บเราต้องวางมันแล้วกลับมาที่จุดโฟกัสเป็นแบบทำทุกวันทำไปเรื่อยๆพอถึงเวลาออกมาใช้ชีวิตประจำวันเริ่มมีความทุกข์สมมุติว่าทำงานแล้วเห็นคนนี้ถ้าได้งานอย่างนี้อย่างนี้เริ่มอุ๊ยทำไมเราไม่ได้บ้างอ้าวมึงมาอีกแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางแค่นั้นเองจบความทุกข์ไม่ทันได้เกิดเพราะว่าเราเห็นมันก็ดับแล้วหรือมันอาจจะเกิดแต่เกิดสั้นๆแล้วก็ดับอาการนึงที่คนเป็นซึมเศร้าต้องมีที่ฟังโบวี่พูดเนี่ยตอนที่เป็นเนี่ยไม่เคยบอกใครไม่เคยแชร์ให้ใครฟังถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกใครหรือว่าบอกคนรอบข้างไหมคือเคยเล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเล่าแล้วมันไม่หายเล่าแล้วมันไม่ดีขึ้นก็เลยไม่ชอบที่จะเล่าอันนั้นคือสิ่งที่โบเป็นในตอนนั้นนะแต่พอตอนหลังเนี่ยพอโบหายมาแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาอะเข้ามาปรึกษาโบเยอะเพราะว่ามันมีช่วงนึงมันมีข่าวคนฆ่าตัวตายเยอะมากเมื่ออาจจะสักประมาณสัก2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วที่มันจะมีข่าวคนมีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศและที่เราโพสใน IG ป่ะใช่โพสว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าเคยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายดูคลิปนี้ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาเราก่อน
คือพอเราโพสต์ไปแบบนั้นเพราะเราเข้าใจเอาจะว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกทั้งหมดแต่บางอันน่ะเราต้องเข้าใจเขาแน่ๆในบางส่วนแล้วเราอยากจะแชร์ว่าเฮ้ยมันมีทางแก้นะมันมีทางที่ช่วยได้นะถ้าคุณคิดจะลองเราก็เลยโพสต์ไปแล้วก็ปรากฏว่าคนก็คืออินบ็อกซ์มาหาโบเยอะมากแล้วสิ่งที่โบได้จากการตอบเนี่ยต้องบอกว่าบางคนน่ะแค่เขาได้ระบายให้เราฟังเขาดีขึ้นแล้วอ่ะมันจะมีคำนี้เสมอเลยเรื่องนี้หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยขอบคุณพี่โบวี่มากที่รับฟังหนูรู้สึกดีขึ้นที่ได้เล่าให้พี่ฟังมันก็อ๋อบางทีถ้าการที่เราสามารถแบบเล่าให้ใครฟังได้อย่างตรงไปตรงมานี่กว่าไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวเสียหน้าได้อย่างหมดเปลือกอ่ะมันก็ทำให้เขาดีขึ้นมาหนึ่งสเต็ปแล้วอ่ะอยากรู้จริงๆว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเป็นแบบที่โบวี่บอกคือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรือกลัวเม้นมันบอกหน่อยนะครับอยากรู้จริงๆว่าจะมีสักกี่คนที่เป็นอาการแบบนี้แล้วไม่กล้าบอกใครต่อใครนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วได้เจอกับสิ่งที่เป็นแจ็คพอตเหมือนกันแล้วเนี่ยสุดยอดวิทยาอยู่ตอนที่วูดี้เจอกับเหตุการณ์แบบโบวี่ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอีกหลายโรคพี่มาเป็นแพ็กเกจใหญ่มากนะหนูเห็นมีช่วงนึงพี่ไม่สบายพี่น่าจะเป็นแพ็กเกจโกของอาการจิตเวชมาหมดมารู้ตัวอีกทีอ่ะพี่ติ๊กถูกหมดทุกข้อใช่ไหมมีไบโพล่ามีซึมเศร้ามีแพนิคมันมาหมดจริงๆแล้วมารู้ตัวอีกทีอ้าวกูเป็นหมดเลยเป็นยังเป็นอยู่นะกูเป็นหมดทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยมจังเลยกำลังคิดว่าทำไมกูต้องเป็นด้วยแต่พอเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ในการจัดการกับมันแล้วต้องคิดว่าชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรที่ท้าทายไปกว่าการจัดการกับความคิดและจิตเอาจริงๆนะพี่เห็นชีวิตพี่ในการทำงานในการมีครอบครัวในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกในการมีชีวิตต่อไปอย่างนี้ดีกว่าไม่มีอะไรที่ท้าทายกว่าเรื่องนี้จริงแต่เมื่อเราตั้งใจแล้วเราเห็นหนทางว่ามันจะต้องดีขึ้นโดยการคุยกับผู้คนโดยการฟังผู้คนโดยการอย่างเช่นดูคลิปแบบนี้พี่ว่ามันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับใครต่อใครหลายๆคนแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอแล้วเราอาจจะเจอมากกว่าชาวบ้านมันก็ทำให้เรามีพลังมากขึ้นว่าเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ฟังที่โบวี่พูดอ่ะมันใช่เลยอ่ะมันคือวันที่เรายังไม่รู้จักทำไมฉันแบบแจ็คพอตอย่างนี้ใช่ป่ะทำไมไม่เป็นคนอื่นทำไมต้องเป็นฉันฉันกำลังมาดีอยู่แล้วเชียร์ทำไมเธอต้องบอกข้าเอาความคิดฉันไปหรือว่ามาครอบครองสมองฉันแต่วันนี้ดีใจนะครับที่เราได้มาคุยกันเรื่องนี้จริงๆและหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่วันนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกๆคนที่ดูอยู่นะครับนอกจากที่จะมีวูดี้กับโบวี่แล้วนะครับวันนี้เราขอเชิญคุณหมอที่จะช่วยให้ข้อมูลกับเราได้อย่างครบถ้วนดีกว่านะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าวูดี้อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคุณหมอโจนะครับสวัสดีครับคุณหมอโจครับสวัสดีครับคุณวูดี้คุณหมอโจนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณธรพิทยรัตเสถียรจากหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทยนะครับเราจะเรียกคุณหมอว่าคุณหมอโจนะครับเรารู้จักกันมานานมากได้มีโอกาสเรียนรู้กับคุณหมอโจหลายเรื่องด้วยกันก็เลยเชิญคุณหมอมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่าโรคซึมเศร้านี่แหละเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดและอย่างโบวี่บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่กล้าใช้กันแต่ตอนนี้สื่อก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแต่จนถึงวันนี้ผมว่ายังมีหลายคนโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็เลยอยากถามคุณหมอว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าข่ายแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต่างจากความเศร้าแบบปกติยังไงบ้างครับคุณหมอคืออันดับแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่คนให้ความสนใจตรงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถพูดกันได้เปิดเผยมากขึ้นเราจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันก็จะเกี่ยวข้องกับความเศร้าตามปกติของชีวิตมนุษย์เพราะว่ามันก็เหมือนกับมนุษย์เรามันก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกคือผมว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเรามีความดันโลหิตทีนี้มันก็อาจจะมีช่วงที่แบบว่าความดันเราสูงขึ้นแล้วก็สูงจนเป็นโรคหรือว่าสูงจนอันตรายที่จะต้องรักษาอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์ความรู้สึกมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็มีเศร้าตามปกติในชีวิตประจำวันได้เราผิดหวังเรารู้สึกทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะฮะหรือว่าเราถูกกระทำอะไรมามากๆเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคอะไรเงี้ยพอสะสมอะไรมากๆเข้ามันก็รู้สึกเศร้ารู้สึกท้อรู้สึกหดหู่กับชีวิตได้แต่ทีนี้ในระดับที่ว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่ามันคงจะต้องมีอาการเยอะพอสมควรที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตคือถ้าเราเศร้าตามปกติในชีวิตประจำวันเราก็ตอนนี้เศร้าแต่ว่าพอตอนที่เราเป
เป็นเรื่องที่เราชอบเรามีความสุขเราก็เอนจอยได้นะแต่พอเวลาซึมเศร้าแล้วเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆประสบการณ์ที่คุณโบบี้เล่าให้ฟังว่ามองอะไรมันก็แย่ไปหมดแสดงว่าหนูเป็นใช่ไหมคะเป็นยังไม่รู้ผมก็คุยกันมาเราเชิญคุณบอกว่าคุณเป็นซึมเศร้าไงผมก็ไม่ได้อยากจะต้องวินิจฉัยโรคอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ควรนะครับแต่ทีนี้ประสบการณ์เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากว่าเราไปปรากมันสวยงามแต่ว่าเราก็เหมือนใส่แว่นดำแล้วมันก็มองมืดไปหมดนะหมอโจไม่ต้องวินิจฉัยหมอวูดดี้อาจจะวินิจฉัยเองเป็นแน่ๆเป็นตัวแม่เลยล่ะของซึมเศร้าอ่ะบอกเลยเจอตัวบักเองเลยล่ะแล้วปกติคนเรามันจะมีเรื่องที่ทำให้เราแฮปปี้อ่ะเนาะคือสมมติว่าเราเครียดกับงานมากทุกข์กับงานมากแต่ว่าสมมติเราไปปรากจริงๆเราคงแบบช่างมันเถอะงานอะไรเงี้ยเราก็ไปเที่ยวปรากมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ตอนไปโอ้ถ้าเราซึมเศร้ามันก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่หรือว่างานอดิเรกที่เราเคยชอบอะไรเงี้ยครับแต่พอถึงเวลาซึมเศร้าขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะนะทำอะไรก็แบบก็งั้นๆแหละมันก็ไม่ได้เอนจอยไม่ได้รู้สึกดีอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เริ่มน่าห่วงละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของการกินการนอนที่มันถูกรบกวนไปเช่นนอนไม่หลับหรือว่าไปนอนแล้วไปตื่นเอากลางดึกขึ้นมาแล้วนอนต่อไม่ได้หรือว่าอีกอันนึงคือนอนเยอะไปก็เป็นไปได้นะครับบางทีทุกข์มากเนี่ยก็นอนตื่นมามันทุกข์ไงก็เลยนอนพอนอนยาวไปยิ่งนอนเยอะกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมอีกนะเพราะว่ามันหดหู่มันแบบว่าชีวิตมันก็แบบว่าแย่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องการกินอาหารเนี่ยคือถ้าซึมเศร้าล่ะจะไม่อยากกินอาหารนะน้ำหนักลดได้หายไปหลายเป็น5โล10โลอะไรอย่างงี้ได้เลยหรือบางคนตรงกันข้ามกลายเป็นยิ่งเศร้ายิ่งกินก็ได้กินดับทุกข์ครับก็คือกินแล้วอาการซึมเศร้านั้นมันมีผลต่อการทำงานของสมองด้วยเวลามีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือทำให้สมองบางส่วนทำงานน้อยลงก็จะทำให้คิดอะไรไม่ค่อยออกสมาธิก็แย่ลงความจำก็จะแย่ลง ที่ร้ายคือพอว่าพอเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งมามองตัวเองแย่ลงไปอีกว่าทำไมเราไม่ดีทำไมเราไม่มีความสามารถทั้งที่จริงๆอันเนี้ยมันคือเกิดขึ้นตอนที่เราไม่สบายคือคนซึมเศร้าเนี่ยมันจะอยู่ในวงจรเขาเรียกวงจรอุบาทหรือ vicious cycle นะคือพอเป็นแล้วเราไม่เข้าใจมันก็ไปเกิดอะไรตามมาแล้วก็เกิดอะไรตามมาแล้วก็ทำให้เศร้าลงไปอีกอะไรเงี้ยทีเนี้ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ระมัดระวังตอบคุณพูดดีอย่างเงี้ยแล้วกันคือมันมีบางอย่างป้องกันได้นะถ้ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราจัดการได้นะฮะคือปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มันส่งผลกับเราอ่ะคือหลายคนเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันกดดันมากสะสมอะไรมามากเนี่ยนะครับมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นคือชีวิตเรียงลำดับกันมาเป็นชุดเลย1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างถ้าพูดถึงคนที่ทำงานในบริษัทอะไรเงี้ยนะครับคือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดูแลสุขภาพจิตของคนที่ทำงานด้วยไม่ใช่นึกถึงแต่ productivity อย่างเดียวนะฮะทำให้เขาแบบไม่ต้องเครียดเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้ไปถึงขั้นซึมเศร้าได้หรือว่าในรูปแบบการเรียนที่ถ้าเรียนหนังสือแล้วมีอะไรที่ช่วยประคับประคองให้การเรียนเนี่ยมันไม่ได้กดดันเขามากอันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกพวกนี้ก็ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับตรงนั้นเลยที่บอกว่าจะดูแลลูกยังไงให้แบบว่าเขารู้สึกว่าตัวเองโอเคไม่ได้บอกรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโรคซึมเศร้านี่มันแปลกอยู่อย่างนึงคือมันจะมีกรณีที่แบบมันเกิดจากปัจจัยภายในได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือที่เขาบอกว่าสารเคมีในสมองอะครับนะคือบางคนเนี่ยชีวิตดีเลยครับไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามันจะทำไมจะต้องเศร้าอะครับเข้าใจยากว่าทำไมเศร้าอะครับกรณีอย่างเช่นเพิ่งมีน้องใหม่เพิ่งคลอดลูกนะฮะแต่ว่าเกิดเป็นเขาเรียก postpartum depression หลังคลอดแล้วซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสารเคมีในสมองนะเกี่ยวกับอะไรที่เขาเรียกว่าปัจจัยทางชีวภาพหรือว่าเป็น biological factor คือมันมีอะไรที่อาจจะมีอยู่ในเจเนติกอยู่แล้วอยู่ในยีนอยู่แล้วนะฮะหรือว่าเป็นปัจจัยอะไรที่แบบว่าอันนั้นมันมาเองอะครับเขามีสถิติไหมครับว่าใน 100% เนี่ยคนซึมเศร้าจะมีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 10-20% ครับเยอะนะเยอะครับเยอะครับกันเอาในห้องเนี่ยก็นับดูก็ต้องมีบ้างเท่ากับประชากร LGBTQ ในโลกนี้เลยเหมือนกันตอนสมัยก่อน10แต่ตอนนี้ก็น่าจะถึง20แล้วกับซึมเศร้าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนึกภาพดูเพราะว่าอย่าง LGBTQ คุณอาจจะเห็นได้ชัดกว่าแต่ซึมเศร้าคุณอาจจะไม่เห็นแต่มันเยอะเหมือนกันซึ่งเยอะมากนะครับเห็นได้ทั่วไปในท้องถนนเลยว่าอย่างงี้ดีกว่า10-20% นี่ถือว่าเยอะแล้วมีหลายคนที่ไม่รู้ตัวใช่ครับคือที่บอกว่า 10-20% เนี่ยก็คือว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ซึมเศร้าพร้อมกันณเวลาเดียวกันนะแต่อาจบางคนเนี่ยอาจจะเป็นตอนเด็กตอนเป็นวัยรุ่นบางคนเพิ่งมาออกอาการตอนเข้าวัยทำงานแล้วนะฮะบางคนก็เป็นตอนวัยกลางคนหรือเป็นผู้สูงอายุนะนี่คือตลอดช่วงชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีได้ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็
ไอ้ความยากที่คุณวูดดี้บอกว่าไม่รู้ตัวเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เหมือนความเจ็บป่วยอย่างอื่นอ่ะคือมันดูปกติมากอะครับซึ่งทำให้แบบโอ้พอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นซึมเศร้าก็คือภาวะสิ้นหวังภาวะโฮปเลสเนี่ยก็คือเอ้ยมันเป็นอะไรแล้วมันรู้จะออกจากตรงนี้ยังไงแล้วมันจะไปนึกถึงเรื่องความตายเป็นทางออกนะฮะในแต่ละประเภทค่ะมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะเช่นถ้ากลุ่มเด็กที่เป็นเพราะฮอร์โมนอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงจะดีขึ้นนะคะคืออันดับแรกเนี่ยต้องให้เกิดความหวังขึ้นมาก่อนเลยนะความหวังนี่สำคัญมากคือมันหายได้ครับมันหายได้มันดีขึ้นได้หรืออย่างน้อยที่สุดอยู่กับมันได้บางคนเนี่ยยังมีอาการอยู่นะแต่ว่าเราจะเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันได้ยังไงมันมีคลิปขององค์การอนามัยโลกอันนึงเขาทำเพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่ามันเหมือนเรามีหมาดำอยู่ตัวหนึ่ง black dog นะคือเวลาเราเศร้ามากหมามันจะใหญ่มากตัวใหญ่มากจนทับเราเลยทับแบบจนเราแบนลงไปแล้วเขาแบบมันจะออกจากนั้นยังไงอ่ะแต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องกำจัดมันทิ้งอ่ะเราเรียนรู้ที่จะทำให้มันเชื่องได้เรามีวิธีเสกให้หมามันตัวเล็กลงนะเหลือเป็นตัวเล็กๆแล้วเราก็จูงอยู่กับมันเล่นได้นะฮะแล้วลูบหัวมันได้นะคือไม่ได้ต้องกำจัดมันทิ้งก็ได้แต่บางทีเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นะฮะดังนั้นผมว่าเริ่มต้นเนี่ยคือความหวังอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับที่มีความรู้สึกว่าฉันคงหมดหวังกับชีวิตเพราะฉันเป็นโรคซึมเศร้าหรือฉันอาจจะเป็นเนี่ยให้เห็นอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันมีโอกาสที่เราจะดีขึ้นได้หรือเราอาจจะสามารถอยู่กับน้องซึมเศร้าได้ด้วยได้เช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับเป็นโรคซึมเศร้าเราควรจะปฏิบัติต่อเขายังไงบูดี้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนถามเยอะเหมือนกันใช่ไหมอันดับแรกคือเข้าใจเขาอะครับนะคือจำนวนมากเลยที่อาการจะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าคนรอบตัวไม่เข้าใจนะฮะแล้วจะพูดคล้ายๆกับว่าเออมันมีเหรอโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะคือไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมานะเขาคิดมากคิดไปเองเดี๋ยวหายคิดหรือคำเนี้ยฮะดราม่าไม่ต้องมาดราม่าเลยอะไรเงี้ยคือเรายิ่งแบบโอ้คือเราก็แย่อยู่แล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วคนรอบตัวคือคนที่แบบว่าเราอยากให้เขาเข้าใจเราไม่เข้าใจเราอีกคืออันนี้เป็นอุปสรรคมากมันเริ่มต้นเนี่ยคืออยู่กับเขาก็คือเข้าใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกมันจริงเนาะจากมุมเราเนี่ยอาจจะดูมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ว่าทำไมต้องรู้สึกอย่างนี้ล่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นน่าจะเป็นอะไรเลยแต่ว่าเรากับเขามันคนละคนกันนะฮะเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบเขาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจเหมือนเขาเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเราฟังเขาก่อนมาถึงเรื่องการรับฟังอ่ะคือ เขามีความทุกข์อะไรรับฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินว่ามันไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโดยเฉพาะพ่อแม่วันนี้ฟังลูกซึมเศร้าแล้วยังไม่ต้องรีบสอนเพราะสอนแล้วเนี่ยมันจะแบบมุมมองของเราว่ามันต้องอย่างนี้แต่เสร็จแล้วลูกก็แบบทำไมพ่อแม่ไม่ฟังเลยงั้นคนใกล้ตัวเนี่ยค่อยๆฟังแล้วก็ทำความเข้าใจความรู้สึกเขานะฮะแล้วถ้าจะหาทางออกหาทางแก้อะไรก็มาช่วยกันคิดนะถึงจากจุดนั้นน่ะมันไปต่อได้ละแต่เริ่มต้นเนี่ยฟังกันก่อนวันที่วูดี้สามารถแชร์กับครอบครัวได้ว่าเราเป็นเพราะเราไม่กล้าบอกกับครอบครัวแต่พอเราบอกกับครอบครัวเนี่ยครอบครัวรับฟังเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วเหมือนกับเปิดใจว่าจะดูแลเรารู้สึกเฮ้ยมันดีขึ้นเลยนะโบวี่คุณหมอมันมีความหวังว่าเฮ้ยคนรอบข้างเราอ่ะหนึ่งยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและเห็นว่ามันจะสามารถช่วยกันได้ผมว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆจริงครับคือจากเราสู้อยู่คนเดียววันหนึ่งเราก็พบว่าเนี่ย you're not aloneอันนี้คือในแง่ของคนในครอบครัวนะแล้วจิตแพทย์ดูแลยังไงครับคือถ้าจิตแพทย์ก็จะมีเครื่องมืออยู่หลายอย่างนะครับอันดับแรกก็เป็นการพูดคุยรับฟังก่อนรับฟังความรู้สึกเข้าใจปัญหาว่ามีที่มาที่ไปจากอะไรนะครับทำไมอะไรทำให้เขาซึมเศร้ามันมีเหตุปัจจัยภายนอกทำให้มาถึงจุดนี้ไหมหรือว่ามันเป็นแบบสารเคมีในสมองอะไรอย่างนี้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าซึมเศร้าแล้วกลายเป็นแบบเก็บตัวแยกตัวไม่ทำอะไรซึ่งจะทำให้ยิ่งแย่ลงจิตแพทย์อาจจะชวนให้ไปทำกิจกรรมมากขึ้นของที่เคยทำแล้วรู้สึกดีในอดีตแต่ถึงตอนนี้จะไม่อยากทำแต่ว่าเราจะชวนว่าเดี๋ยวไปลองทำดูนะฮะมันจะดึงตัวเองขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะฮะถ้ามากกว่านั้นนะครับการออกกำลังกายที่ช่วยได้นะฮะช่วยได้ดีเลยแล้วก็มีวิจัยที่บอกว่าคนออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยป้องกันเป็นโรคซึมเศร้าได้ระดับหนึ่งหรือว่าบางครั้งทำกิจกรรมที่แบบไม่ได้สนุกแต่ว่าทำเสร็จแล้วรู้สึกโอเคที่ได้ลงมือทำนะฮะอย่างเช่นทำความสะอาดบ้าน
หรือว่าไปเดินรอบบ้านอะไรอย่างนี้คือให้ตัวเองแอคทีฟขึ้นอันนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีการพูดคุยที่ทำความเข้าใจในแง่ของมุมมองหรือความคิดอาจจะมีเทคนิคนึงที่เขาเรียกว่า CBT นะครับ Cognitive Behavioral Therapy มันก็จะเวิร์กกับความคิดของคนที่เป็นซึมเศร้าเพราะว่าเวลาซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีความคิดในทางลบเยอะมากตัวฉันไม่ดีโลกนี้ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดเนี่ยนะครับ คือเข้าใจได้ว่าคิดแบบนี้มันก็เศร้าแต่ว่าความคิดตรงนี้มันไม่ได้จำเป็นต้องจริงเสมอไปไงคือไอ้ที่เราคิดว่ามันจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอาจริงมันก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด นะฮะแต่ถ้ารู้ได้เร็วกว่านั้นไงสมมติว่าตอนเศร้าแล้วรู้แล้วเอ๊ะไอ้นี่อาจจะไม่ใช่นะเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไอ้มุมมองที่มีต่ออาการต่อโรคต่อชีวิตต่ออะไรทั้งหลายแล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมไปที่ดีขึ้นอันนี้คือลักษณะของการพูดคุยที่จะบอกว่าทำให้อาการตรงนี้ดีขึ้นนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปถ้าเกิดว่าอาการดูมีมากระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของยาเพราะว่าเราพบว่าเนื่องจากซึมเศร้านี่มันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองนะครับยาเนี่ยก็เข้าไปปรับสารเคมีในสมองให้สมดุลขึ้นนะเพราะว่าสมองกลับมาทำงานดีก็หวังว่าจะได้ไปทำหน้าที่ทำภารกิจอะไรต่างๆทำให้ชีวิตกลับคืนมาได้ด้วยอย่าไปมองว่าเป็นความผิดเราอ่อนแอหรือเปล่านะฮะเราไม่เข้มแข็งพอหรือเปล่าเราถึงเป็นโรคซึมเศร้านะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับมันคือโรคมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ไม่ใช่ความอ่อนแอหรืออะไรนั่นคือมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้ไม่ได้บอกว่าเข้มแข็งไม่เข้มแข็งอะไรเลยแล้วจริงๆความเข้มแข็งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ว่าเรายอมรับได้ว่ามันมีเกิดขึ้นกับเราแล้วมากกว่าเพราะอันนี้ยากมากงั้นมันอาศัยความกล้าหาญความเข้มแข็งของจิตใจมากเลยที่จะบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่โอเคนะครับตอนนี้เรามีอาการนี้นะแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นใครที่ดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกว่าได้คุณค่าหรือว่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครต่อใครหลายๆคนนะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์และฝากแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เราได้นำประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเพราะว่าวันนี้ครับคือวันที่10ตุลาคมเป็นวัน World Mental Health Day หรือว่าวันสุขภาพจิตโลกนั่นเองนะครับเป็นวันสากลสำหรับการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตทั่วโลกการตระหนักรู้แล้วก็การต่อต้านการตีตราทางสังคมซึ่งโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการรับมือแล้วก็ป้องกันอาการเจ็บป่วยเหล่านี้นะครับเราควรทำความเข้าใจครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นนะครับวูดี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตว่ามันมีความสำคัญกับเรามากขนาดไหนวูดี้อยากให้หมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับในทุกๆวันไม่ใช่แค่เฉพาะโรคซึมเศร้ายังมีโรคอื่นๆทางสุขภาพจิตอีกมากมายที่ควรได้รับการดูแลถูกไหมครับหมอจริงเลยครับและเมื่อเราป่วยแล้วเนี่ยเราก็ควรเลือกที่จะพูดออกมานะครับอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวครับให้คิดว่าหากเราป่วยเป็นโรคเราก็สามารถหายป่วยจากโรคได้เช่นกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโบวี่นะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เราไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนขอบคุณด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคุณหมอโจมากมากนะครับวันนี้ที่คุณหมอมาให้ข้อมูลดีๆกับเราให้เราได้สังเกตอาการตัวเองและวิธีดูแลจิตใจให้แข็งแรงมากยิ่งกว่าเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ